ขาพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะการเรียนร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรียนเรื่องของเสียงอย่างเดียวเป็นการฝึกอ่านไปในตัวเพราะทุกครั้งที่ไปเรียนร้องเพลงเนี่ยก็จะได้โน้ตทั้งเพลงไทยเพลงอังกฤษน้องก็จะได้เรียนเรื่องของภาษาไปด้วยค่ะเป็นการฝึกอ่านทำให้น้องรู้คำศัพท์มากขึ้นเป็นประโยชน์กับการเรียนของเขาด้วยค่ะซ้อมเยอะค่ะแล้วก็เต้นมานานซ้อมมานานค่ะตื่นเต้นมากค่ะเห็นว่ามีคนเยอะก็เลยต้องซ้อมบ่อยๆอยากแนะนำเลยนะคะที่สาขาวัชราพลค่ะเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการจอดรถกว้างมากที่สำคัญเรื่องของคุณครูค่ะคุณครูที่นี่เอาใจใส่นักเรียนเปรียบประดุจลูกหลานของตัวเองเลยค่ะก็น้องก็เหมือนกับว่าร้องเสียงเนี่ยคือดีขึ้นเสียงเหมือนมี power ขึ้นมีพลังขึ้นแล้วก็เขาเรียกค่ะจังหวะหรือว่าโน้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นหนูตื่น8โมง ไม่ค่อยเสียตื่นเต้นค่ะก็เมโลดี้พลัสนะคะเขาก็จะมีครูนะคะที่แบบว่าเหมือนกับมีจิตวิญญาณในการสอนนะคะกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะร้องเพลงมีบัลเล่ต์มีทุกอย่างนะคะการที่เป็นการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่นี่ดูแลเด็กๆดีมากค่ะครูที่โรงเรียนนี้ใส่ใจเด็กอะค่ะแล้วก็มีโอกาสให้เด็กได้มีการมีโอกาสแสดงในเวทีใหญ่ๆทั้งเปียโนทั้งกองทั้งกีตาร์แล้วก็ทุกคุณพนักงานที่นี่ก็ดูแลเด็กใส่ใจเด็กนักเด็กอะค่ะก็พัฒนาการขึ้นเรื่อยๆค่ะได้สอบของอังกฤษทุกปีอะค่ะปีละ2รอบกลางปีกับสิ้นปีอะค่ะใช่ค่ะก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็ซ้อมหนักครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมาลงใช้ที่ Memory Park นะคะเพราะว่าที่นี่มีโอกาสให้เด็กได้แสดงให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็ใส่ใจเด็กแล้วก็รักกันเหมือนครอบครัวค่ะ